ผมอภิรักษ์แสงพจน์นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามทำอมสอนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพส่งชัตเตอร์สต็อกนะครับโดยการใช้มือถือถ่ายภาพนะครับผมทำวิดีโอคร่าวๆไปเล่นๆนะครับเออรู้สึกจะทำเป็น2วิดีโอแล้วนะครับยังไงลองไปเซิร์ชดูนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอที่3มเกี่ยวกับเรื่องการใช้มือถือนะครับแต่วันนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาดูว่า สำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าเข้าคงเก่งแล้วถ้าเห็นภาของผมอาจจะไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมตอนหลังมันเนี่ยมือถือมีความละเอียดสูงนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะมีความละเอียดสูงมากบางทีสูงกว่ากล้อง DSLR บางตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเลยเลงเห็นว่าเอยใช้มือถือถ่ายมันง่ายแต่ว่าโอเคเรื่องเดฟเรื่อง คอนทราสต์ Contract, เรื่องอะไรนะต่างๆอาจจะมปนสู้กล้องใหญ่ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ชัคเตอร์สต็อกเนี่ยเขายอมรับโทรศัพท์มือถือนะครับที่จะถ่ายแล้วโพสต์ขายได้เลยนะครับข้อดีของมันนะเวลาเราใช้มือถือถ่ายนะครับเราต้องมีเทคนิคและก็มีหลักการด้วยนะครับใครที่ต้องการาต้องการความรวดเร็วในการใช้มือถือถ่ายเหมือนผมเนี่ยครับก็สามารถมาเรียนรู้กับผมได้นะครับผมสอนวิธีการถ่ายมือถือนะครับแล้วก็การถ่ายกัน จัดองค์ประกอบภาพในมือถือเลยนะครับถ่ายแบบตัวต่อตัวนะครับรว,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 วดเร็วนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาทําวิดีโอนะครับพอดีเห็นน้องๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน Shutterstock Contributor Thailand เนี่ยหลายหลายคนยังไม่ค่อยเก่งนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนํานิดๆหน่อยๆนครับเกี่ยวกับรูปภาพที่ผมถ่ายนะครับเราจะมาดูกันว่าถ่ายผมถ่ายแบบไหนมีวิธีการและมีหลักการอย่างไรนะครับมาดูเลยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้อยู่หน้ามือถือนะครับจะมีทุกคนอย่าลืมติดตั้งแอป คอนดิบิวเตอร์ตัวนี้นะครับที่ผมกดไปเห็นไหมตัวนี้นะครับตัวตอนนี้มาอยู่ล่าสุดตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะกดนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับถ้าเราติดตั้งแอปแล้วเนี่ยก็เราก็เวลาเราโพส์โพส์ขายขอแล้วเนี่ยหลังจากเอยโพส์ขายภาพแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอ่าสักสองสามวันนะครับเราถึงจะเห็นว่าเขาได้ตรวจสอบอ่าภาพที่เรา ส่งไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูในแอปนี้ได้ว่าภาพเราถูกอนุมัติหรือไม่ถูกอนุมัตินะครับโอเคมาดูภาพภาพที่ผมจะพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพด้วยมือถือทําไมเหตุผลที่ผมต้องถ่ายภาพด้วยมือถือแล้วส่งขายเลยเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยไม่ว่าผมจะเดินทางไปไหนนะครับบางทีผมไม่ได้เอากล้องไปถูก,ถกไหมฮะอย่างเช่นโดยเฉพาะผมตอนนี้ผมเน้นถ่ายเรื่องธรรมชาติกับร้านอาหารแบบเป็นสัดส่วนใหญ่เลยนะครับ ธรรมชาติที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสทั่วไปแล้วก็ร้านอาหารที่เราไปนั่งกินนี่นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะถ่ายนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องอาการจัดองค์ประกอบภาพนะครับนะครับทุกคนก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองค์ประกอบภาพม,มีความสําคัญมากเลยนะครับในการถ่ายาการถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะถ่ายด้วยมือถือหรือโทรศัพท์เอ้ยโทษทีหรือกล้อง d s l อนะครับโอเค นะครับเรามาดูเลยนะครับภาพแต่ละภาพมันมีความเป็นมานยังไงทําไมผมต้องถ่ายแบบนี้ผมก็จะให้ทุกคนดูนะครับมาดูภาพแรกภาพนี้ผมเพิ่งส่งไปไม่นานนะครับผมจะกดที่ภาพนะครับจะสังเกตกดไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นคําว่าอนุมัติแล้วเห็นไหมครับอยู่ด้านบนนะครับเราก็กดภาพวปทิงจะเห็นว่าภาพนี้ดูลักษณะการจัดองค์ประกอบภาพของผมนะครับทาไมผมต้องวางเอาภาพมาไว้ตรงกลางนะครับจะสังเกตว่าทําไมผมไม่เอาด้ามมันไว้ตรงๆนะครับสังเกตว่าผมเอาด้ามไว้เฉียงประมาณ4ี้าองศาเพราะอะไรเพราะว่า อ,องค์ประกอบภาพถ้าเราเอาด้ามตรงเนี่ยไอตัววงกลมของตัวพิซซ่าเนี่ยมันจะเลยมาทางขวาถูกไหมครับเพราะนั้นเราต้องการเก็บให้หมดเนี่ยเมื่อเราต้องการเก็บให้หมดนะครับเราก็ควรจะหมุนด้ามให้มันอยู่ประมาณ45องศานะครับแล้วจัดองค์ประกอบภาพโดยการเอา,อาตัวพิซซ่านะครับถาพิซซ่าเนี่ยมันอยู่ตรงกลางภาพนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกจุดนึงนะครับที่ แนวคิดการถ่ายภาพนะครับแล้วก็องค์ประกอบภาพมันต้องคู่กันนะครับอันนี้ผมทําแบบนี้คือนะครับต่อไปมาดูภาพนี้เช่นกันนะครับมาดูภาพนี้ภาพนี้ไม่ผ่านอนุมัติเห็นไหมครับเพราะว่าผมโฟกัสแล้วมันหลุดเพราะว่าแสงมันน้อยอันนี้ผมจําได้นะครับอันนี้เราก็ทีนี้มาดูกันมาดูองค์ประกอบภาพอันนี้รูปนี้อ๋อลูปนี้ถ้าไม่อนุมัติมันจะไม่ให้โชว์นะครับมาดูรูปต่อไปครับ รูปนี้ก็ไม่อนุมัตินะครับเห็นไหมครับโฟกัสเมนต์ subject of this image is not in focus ก็พูดง่ายรูปบางทีแสงน้อยหรือบางทีเราขยับมือถือขึ้นลงแค่นิดหน่อยโฟกัสจะหลุดทันทีเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับสำคัญมากเลยเวลาใช้มือถือถ่ายนะครับแต่อันนี้ผมว่ามันหลุดเพราะว่า,าสปีดมันช้าแล้วผมอาจจะทําให้ภาพเบลอด้วยกลับไปดูที่เดิมอะต่อไปภาพนี้นะครับอนุมัติแล้วเป็นร้านเดียวกันนะครับที่ผมไม่กินพิซซ่าแล้วตรงนี้เนี่ย ผมเอาจานนี้ที่ผมนั่งอยู่ด้านไนโต๊ะนะครับผมยกจานนี้ไปอยู่โต๊ะที่ติดกับกระจกนะครับที่มีแสงพอนะครับผมก็ยกอาหารจารนนี้อาหารจานนี้ก็คือปลาทอดชุบแป้งทอดนั่นเองครับเป็นปลากระทงปลากระพงนะครับแล้วก็มีมะม่วงน้ําจิ้มนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าภาพนี้ผมวางตำแหน่งอะไรผมวางตำแหน่งจานไว้บนซ้ายมือนะครับแล้วก็ให้พื้นที่ข้างล่างเหลือไว้นิดนึงนะครับส่วนไอเครื่องปรุงเนี่ยทำไมผมต้องเอามาใส่ในภาพเพราะว่าผมต้องการ เพิ่มน้ําหนักของภาพเข้าไปนะครับน้ำหนักของภาพก็คือหรือเพิ่มอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเครื่องปรุงเข้าไปในจในภาพนี้เพื่อให้รู้สึกว่าภาพนี้มันต้องใช้เครื่องปรุงนะมนาการในการาใส่เข้าไปในจานของปลาพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมีความสําคัญนะครับถ้ามุดภาพนี้ไม่มีเครื่องปรุงนะครับถ้าเราถ่ายภาพ ภาพนี้โดยไม่มีเครื่องปรุงสมมุตินะครับแล้วคุณถ่ายภาพแบบนี้มาโดยที่จานข้างบนเห็นไหมมันหายมันขาดไปภาพนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับในเรื่องขององค์ประกอบภาพเพราะฉะนั้นพอดีเครื่องปรุงเนี่ยมันมาช่วยนะทำให้ผมเนี่ยไม่ลังเลใจเลยที่จะถ่ายภาพแล้วตัดจานทิ้งไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าภาพ นี่องค์ประกอบภาพมันเหลือเฟือแล้วดูพื้นที่ขวามือด้านล่างของเครื่องปุ่มนะครับทำไมเราต้องมีไว้เพราะว่าภาพหลายๆภาพนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปบางทีก็จะเอาตัวหนังสือไปใส่นะครับเพราะนั้นช่องว่างพื้นที่ว่างชัตเตอร์สต็อกชอบมากเลยต้องการมากเพราะว่าภาพหลายๆภาพลูกค้าซื้อไปเนี่ยเพื่อไปใส่ตัวหนังสือในการโฆษณานั่นเองนะครับหรือเขียนตัวหนังสือลงไปเพื่อ,อ บอกเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะครับเอาละครับอันนี้วิธีการจัดองค์ประกอบภาพนะครับมาดูภาพต่อไปนะครับผมจะให้ดูอมาดูภาพนี้นะครับภาพนี้ก็ถูกอนุมัติแล้วนะครับเป็นท้องฟ้าที่ผมเดินไปจอดรถที่ลานจอดรถที่ผมจอดนี่เองมันจะมีต้นหูกระจงอยู่นะครับต้นหูกระจงเนี่ยมันดีอย่างมันสวยนะครับมันมีกิ่งก้านสาขาแตกใบออกมาแต่พอดีบังเอิญผมเดินไปผมเห็นฟ้ามันสวยนะครับก้อนเมฆสวยผมเลยถ่ายภาพมาแบบนี้ เห็นไหมครับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมภาพมันไม่เห็นสวยเห็นมีอะไรเลยแต่ถ้าทุกคนมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมานานๆนะครับทุกคนรู้ว่าชัตเตอร์สต็อกก็ต้องการอะไรนะครับภาพนี้องค์ประกอบภาพไม่ดีเลยนะครับผมบอกตรงเลยแต่ว่าผมถ่ายภาพเพื่อสื่ออะไรนะครับผมต้องการไว้พื้นที่ด้านบนเพื่อให้แสดงเห็นถึงท้องฟ้าความสดใสและก็ก้อนเมฆที่มีความสวยงามนะครับอันแรกก่อนนะครับรองลงมาก็คือต้นไม้นะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งของภาพนี้ต้นไม้ คือโทมประกอบของภาพนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยควรจะเต็มต้นใช่ไหมฮะแต่ผมต้องการเอาไว้แค่1นส่วนสเท่านั้นเองเพื่อบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมครับผมรู้ว่าชัตเตอร์สต็อกเนี่ยเขาเน้นเรื่องของเอ็นเว n m e n t มากนะครับเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถ่ายภาพนี้เพื่อต้องการให้แสดงเห็นถึงความความ,มสดใสขอ,อข,ของท้องฟ้าของท้องฟ้าต้นไม้เขียวขจีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งของ เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ว่าประเทศเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากนะครับเพราะว่าแสงแดดส,สดใส่สองสว่างนะครับต้นไม้เขียวขจีพวกนี้ก็จะ,สะแสดงถึง environment เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนตอบเพื่อนๆนน้องๆไปนะครับในใน Shutterstock Thailand นะครับจะสังเกตว่าผมจะบอกเสมอว่าเรื่อง keyword นะครับจะเป็นมีความสําคัญเพราะฉะนั้นภาพนี้ผมใส่ keyword เกี่ยวกับเรื่อง environment เพราะฉะนั้นภาพแต่ละภาพที่ผมถ่ายผมก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับต่อไปนะครับมาดูอีกนะครับอ่านี่ผมถ่ายอิดถามว่าอิดก้อนนี้ผมถ่ายที่ไหนก็คือร้านพิซซ่านั่นเองนะครับแล้วมันมีแสงแดดลำาไยลงมานะครับถามว่า ee, อิดก้น it, อนนี้อิดผนังอิดอันเนี้ยถ้าไม่มีแสงแดดผมจะไม่ถ่ายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าชัตเตอร์สต็อกเนี่ยถ้าเป็นแสงเรียบเลยเนี่ย เป็นสีเป็นแสงด้านขวามือสมมติว่าเป็นเงาหมดเลยเนี่ยภาพมันจะไม่มีคอนทราสต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสําคัญนะครับเรื่องคอนทราสต์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตรงจุดที่มีแสงครึ่งหนึ่งแล้วไม่มีแสงครึ่งหนึ่งนะครับถ้าผมมาทางขวา,าถ้าทุกคนดูนะครับมันก็จะมืดหมดถูกไหมฮะแต่ผมเลือกที่จะเลื่อนมือถือมาทางซ้ายหน่อยเพื่อให้ได้แสงข้างซ้าย และก็เงาด้านขวาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของแสงและเงาที่อยู่ในภาพเดียวกันนะครับโดยเวลาถ่ายนะครับให้สังเกตว่าเส้นระดับของเออแนวระดับของการก่ออิฐนะครับต้องตรงนะครับย้ายเอียงย้ายเฉียงมากนะครับเพราะฉะนั้น ภาพในมือถือเนี่ยผมแทบไม่ได้ตัดไม่ได้ครอบเลยเวลาผมถ่ายผมจะต้องเล็งให้ตรงที่สุดนะครับเอามือจับ2มือให้แน่นโฟกัสให้ดีแล้วก็ทําแล้วก็ให้นิ่งที่สุดถ้ามองภาพต่ออามเนี่ยเราจับมือสองมือนะครับเอากล้องไว้ด้านหน้าเราเอามือถือไว้ด้านหน้าแล้วก็เล็งไปที่กําแพงนะครับแล้วก็ดูว่าซ้ายขวาเอียงไหมเส้นเอียงหรือไม่เราก็กดชัตเตอร์เลยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องความเป็นมานะครับเป็นเรื่องราวของมันนะครับ โอเคต่อไปนะครับก็ให้ดูสักอย่างเช่นภาพนี้ก็เหมือนกับภาพที่แล้วจะสังเกตคล้ายๆกันเหมือนกันหมดเลยแต่ผมถ่ายตรงกลางถ่ายซ้ายถ่ายขวาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมก็ยับมาทางซ้ายอีกนิดนึงนะครับเพื่อบอกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะครับปลาเขียวชะกีปลาเขียวต้นไม้เขียว ท้องฟ้าสดใสโลกของเราช่างสดใสอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะอธิบายไปรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการอธิบายภาพนะ description น,นะครับที่ชัตเตอร์ต้องให้ใส่ก็ต้องสัมพันธ์กับรูปภาพด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมนะฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดเช่นกันนะครับก็ต้องสัมพันธ์กับภาพนี้ด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้เรื่องสําคัญองค์ประกอบภาพนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนนั่นเองก็คือท้องฟ้า2ต้นไม้1ส่วนนั่นเองนะครับเป็นการจัดองค์ประกอบภาพทั้งหมดนะครับภาพไม่ได้มามั่วๆนะครับมาดูภาพท้องฟ้าอันนี้นะครัับก็็อนนุมมติแล้วเหครับ เป็นท้องฟ้าอันเดียวกันนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะถ่ายมีต้นไม้กับแยกไม่มีต้นไม้นะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายเรื่องของความสูงเรื่องของความสวยงามของท้องฟ้ามีสีฟ้าก้อนเมฆขาวเป็นเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะบอกเพราะฉะนั้นตรงนี้องค์ประกอบภาพแทบไม่ต้องจัดนะครับเวลาถ่ายท้องฟ้าไม่ต้องไปใส่ใจกับมันเยอะแต่เราต้องมองให้ได้ว่าก้อนเมฆตรงไหนสวยควรก้อนเมฆกลุ่มไหนควรจะอยู่ทางซ้ายก้อนเมฆกลุ่มไหน กลุ่มไหนควรจะอยู่ด้านบนคนอยู่ด้านล่างพื้นที่ตรงไหนควรจะไม่มีก้อนเมฆพื้นที่ตรงไหนควรจะเป็นฟ้าฟ้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็หาวิธีคิดเอานะครับต้องใช้ประสบการณ์บ้างนะครับรูปนี้ก็เป็นอีกรูปนึงนะครับที่เป็นท้องฟ้ากลับไปนะครับอ่ะเห็นไหมครับสังเกตว่าที่ผมบอกแต่ต้นว่าผมเวลาไปกินข้าว เวลาออกจากบ้านผมก็จะถ่ายท้องฟ้าก่อนถ่ายต้นไม้ก่อนพอถึงร้านอาหารที่ผมจะไปกินข้าวเช้าผมก็ต้องจัดอาหารเพื่อวางอาหารเรียงให้สวยงามนะครับตรงนี้มาดูอาหารตัวนี้นะครับอนุมัติแล้วนะครับสังเกตะส่วนใหญ่ผมถ่ายไปส่วนใหญ่อนุมัติจะสังเกตว่าอาหารชุดนี้เป็นอาหารไทยนะครับมีผักน้ำพริกนะครับมีแกงมีน้ำปลาพริก น้ำปราพริกอยู่นะครับแล้วก็เป็นแกงนะครับจะสังเกตว่าอาหารชุดนี้วางอยู่บนโต๊ะแต่ผมเลือกที่จะตัดจานน้ำพริกออกหนึ่งนิดนึงเลือกที่จะตัดจานแกงหรือต้มจืดจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นต้มไอ้นี่มั้งต้มจับชายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาน้ำปลาพริกมาวางไว้ให้เป็นาการจัดส่วนประกอบของภาพ ของอาหารนะครับจัดส่วนประกอบของอาหารเพื่อให้มันอยู่ในเฟรมแล้วผมก็ไว้พื้นที่ด้านล่างนะครับก็เช่นกันนะครับผมจะเอาจานข้าวเนี่ยไว้ที่จุดตัด9ช่องนะหรือว่ากลางภาพนะครับก็นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอย่าไปใส่ใจจะสังเกตว่าภาพนี้ผมทิ้งความสเปซช,ช่องว่างไว้ด้านขวาล่างเช่นกันนะครับสังเกตว่าเวลาผมถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ผมจัดถนัด เอาจุดจัดเก้าช่องเอาไว้ทางซ้ายนะครับเพราะผมถนัดผมไม่ค่อยเอาไว้ทางขวาเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีนะครับจะมีจะม,จะมีว่าผมถ่ายไว้จะสังเกตว่าภาพนี้ผมเอาผักมาวางเอากับข้าวมาวางเอาต้มจืดต้มจับฉ่ายมาวางแล้วทำไมเราต้องมาวางเพราะว่าเราต้องการสื่อสารภาพนี้ว่าการกินข้าวยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันมีพวกผักกับแก่ผักมาแก้มีต้มจืดมาผสมมีน้ำปลามันจะดูให้ภาพยิ่งหน้ามองยิ่งขึ้น น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับทุกๆคนค่อยๆฟังนะครับว่าผมอธิบายว่ายังไงนะครับมีความหมายอย่างไรนะครับอันนี้มีความหมายมากเลยนะครับสําหรับการจัดองค์ประกอบภาพนะครับต่อไปนะครับมาดูอีกอ่าขอโทษครับอันนี้ก็เป็นร้านเดียวกันแต่ผมกินคนละวันเป็นร้านเดิมอีกครับผมก็ไปกินอีกนะครับเพราะว่าผักมันสวยผมชอบนะครับอันนี้ก็ถูกอนุมัติถ่ายด้วยมือถือเช่นกันนะครับเอาล้ครับมาดูภาพนี้นะครับ สังเกตว่าภาพนี้ผมตัดทั่วถาดน้ําพริกออกไปเกือบครึ่งเลยเห็นไหมครัแล้วก็เอาจานข้าวมาอยู่ที่จุดจุดตัด9ช่องแล้วครั้งนี้ผมเปิดน้ําปลาพริกเอาฝาออกไปสังเกตไหมครับแล้วก็ไว้พื้นที่ว่างทางขวานั่นเองนะครับก็เอาไว้สําหรับลงตัวอักษรนี่ก็คือวิธีการวางองค์ประกอบภาพต่างๆในการถ่ายอาหารนะครับก็อย่าถ่ายแต่อาหารอย่างเดียวเราควรเอา ส่วนประกอบอื่นเข้ามาในเฟรมด้วยนะครับดูต่อไปนะครับอาจจะยาวนะจะให้เพื่อนๆได้สัมผัสได้เห็นจริงๆนะครับภาพนี้ที่ขายได้นะครับเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องนะครับผมโพสเข้าไปนะครับก็ถ่ายด้วยกล้องนะครับอันนี้ก็ดูการจัดองค์ประกอบภาพของผมนะครับจะสังเกตว่าผมจะเอาคนไว้ที่ด้านขวานะครับโดย ยังยังกึ่งกึ่งกลางๆอยู่ว่าพื้นที่ขวามือมันเยอะไปแล้วพื้นที่ซ้ายมือมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่จริงๆแล้ว3คนนี้ต้องอยู่ที่จุดตัด9ช่องแต่ผมลังเลผมก็ทําเผื่อให้กว้างไว้ก่อนสังเกตไหมครับแล้วก็ท้องทะเลกับ ผืนดินสังเกตไหมครับไม่ได้เป็น3ส่วนนะครับแต่ถ้าเราดูที่ที่หินนะครับขอบของหินที่คนยืนนะครับรวมกับท้องฟ้าและก็ท้องน้ํานั้นจะแบ่งเป็น1ส่วนพอดีสังเกตนะครับว่าเพราะฉะนั้นท้องฟ้ากับน้ำเนี่ยจะเป็น2ส่วนส่วนหินจะเป็นหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้สังเกตว่าภาพถ่ายทุกภาพของผมผมจะเน้นเรื่ององค์ประกอบภาพมาก่อนเลยนะครับในการจัดองค์ประกอบภาพแล้วค่อยกดชัตเตอร์นะครับสังเกตนะครับต่อไปเลยครับมาดูตัวนี้นะครับขยะนะครับ ผมจัดกิจกรรมทําความสะอาดขยะที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไปเซอร์วีขยะที่ริมหาดก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยพอผมเซอร์เว์เสร็จผมก็มีความคิดว่าขยะมันสามารถเอาไปขายภาพได้นะครับไปขายให้สต็อกในเว็บต่างๆได้นะครับผมก็ไม่ได้เดินอะไรเลยนะครับผมหาจุดเด่นก่อนนะครับของภาพนะครับว่าอาจจะเราจะเอาเป็นอะไรนะครับภาพนี้ ผมเดินไปผมก็เอามือถือแล้วก็นอนเลยนะครับมือถือนอนเลยแล้วก็ปรับมือถือเป็นแบบรูรับแสงกว้างสุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้อวนที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดเด่นของภาพนะครับแล้วก็ให้ด้านหลังของของอวนเบลอแล้วก็ด้านหน้าก็เบลอโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสกับแบ็กกาวผมต้องการให้เ,เบลอนะครับโดยที่ผมเอาท้องฟ้าไว้1ส่วนนิดหน่อยเท่านั้นเพราะอะไร ทำไมแล้วต้องท้องฟ้าไว้เพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยจะสื่อให้เห็นว่าขยะกองเนี้ยอยู่ที่ริมทะเลเพราะฉะนั้นถ้ามีทะเลเราควรจะสื่อให้มีท้องฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเวลาถ่ายภาพถ้าเราถ่ายภาพมีแต่ขยะแล้วก็ชายหาดอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่มีท้องฟ้าสมมุติเราปิดท้องฟ้าทิ้งภาพนี้จะไม่น่ามองเท่าไหร่นะครับจะไม่มีความโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญนะครับ เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นที่การสอนนะครับก็ต่อไปนะครับเอาละทีนี้มาดูต้นไม้เมื่อกี้ก็เป็นที่เดียวกันที่ผมถ่ายสังเกตว่าต้นไม้ที่ผมถ่ายครั้งแรกต้นไม้จะอยู่ด้านล่างหนึ่งส่วนนะครับท้องฟ้าหนส่วนแต่ในวันเดียวกันวันนั้นนะครับผมเลือกที่จะถ่ายต้นไม้แบบนี้โดยการที่ผมบิดกล้องมือถือนะครับ บิดไปเพื่อต้องการพื้นที่ว่างทางซ้ายมือนะครับให้เป็นท้องฟ้าแล้วพื้นที่ขวามือให้เป็นต้นไม้สีเขียวเห็นไหมครับว่า3ส่วนทางตั้งกด3ส่วนก็คือต้นไม้มี1ส่วนท้องฟ้ามีอีก2ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกดทางตั้ง3ส่วนนะครับช่องว่างไว้อาทำอะไรก็เอาไว้สําหรับให้คนซื้อเอาไปใช้ใส่ตัวอัษรได้นะครับนี่ก็คือ,อกด กฎในการถ่ายภาพนะครับก็คือองค์ประกอบภาพนะครับอ่ะมาดูอีกนิดนึงเดี๋ยวจะยาวดูรูปนี้ก็เช่นกันอนุมัติแล้วเห็นไหมครับรูปนี้ก็เช่นกันผมเอาต้นไม้ไว้ข้างบนเป็นอะไรครับเป็นกรอบของภาพนะครับแล้วก็เอาท้องฟ้าไว้ด้านล่างนะครับผมคิดหลายๆแบบสังเกตไหมครับคิดแบบเอาต้นไม้ไว้ข้างล่างเอาไว้ด้านขวาแล้วก็เอาต้นไม้ไว้ข้างบนโดยเป็นกรอบของภาพนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คืออีกแนวหนึ่งของการจัดองค์ประกอบภาพนะครับดูเลยครับ นี่ท้องฟ้าเห็นไหมต่อไปก็คงหมดแล้วนะครับตรงไม่เยอะอะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยคล้ายๆกันผมก็จะถ่ายภาพแบบนี้นะครับขายได้ครับพวกนี้ขายได้หมดนะครับเนี่ยครับกิน๋วยเตี๋วผมกิน๋้ยเตี๋วอนุมัติแล้วนะครับก็ผมเอาจานตั้งแล้วก็เอาไอ้ผักที่เป็นเขาเรียกว่าสำหรับอแอบ เราเรียกว่าเอาผักมาแอบนะครับก็มาแอบไว้เพื่อให้ภาพมันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นสังเกตไหมครับผมก็ยังทิ้งพื้นที่ด้านขวามือล่างไว้เช่นกันนะครับก็สไตล์ของผมนะฮะผมก็จะหนาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับภาพนี้ก็ไปกินข้าวมันไก่นะครับอนุมัติแล้วเนี่ยครับทุกๆวันนะครับผมออกไปกินข้าวผมก็จะใช้มือถือถ่ายภาพทุกครั้งถ้าผมมีโอกาสและผมนั่งโต๊ะที่มันมีแสงพอนะครับ แต่เมื่อไรที่เราเข้าไปนั่งโต๊ะในๆแล้วแสงไม่พอผมบอกเลยไม่ต้องไปถ่ายด้วยมือถือครับยากนะครับที่จะเอ,อภาพจะคมชัดและมันจะเกิดน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาไปกินข้าวผมก็จะเน้นนั่งโต๊ะนอกๆน,นะครับเพื่อเอามือถือถ่ายนะครับนี่ทั้งหมดคร่าวๆนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นกันนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็จะเอาเครื่องปรุงมาวางด้วยแล้วก็เอาผักมาไว้ด้านซ้ายหเห็นไหมด้านขวาด้านขวาก็ยังทิ้งโอกรภาพไว้อ่ะมาดูภาพนี้ ภาพนี้เป็นธงชาติไทยที่ผมไปจอดรถเติมน้ํามันนะครับที่ปั๊มปทออแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดระยองนี่แหละนะครับผมเห็นธงชาติไทยมันปิวสะบัดซึ่งธงชาติอันนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยผมว่าประมาณ10เมตรถึงนะครับความยาวมันความสูงก็จะประมาณ6เมตรนะครับประมาณคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเห็นปิวสะบัดสวยนะครับผมก็เอามือถือส่องไปเลยครับข้างบนโดยจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้ ทางขวามือเป็นส่วนหนึ่งของตัวธงชาตินะครับทางซ้ายมือเว้นช่องว่างไว้สังเกตว่าภาพนี้3าส่วนทางตั้งเห็นไหมฮะท้องขวาด้านฝาด้านขวามือเนี่ยหส่วนตัวธงชาติอีกหนึ่งส่วนแล้วก็ด้านซ้ายอีกหนึ่งส่วนนะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็ค้าวๆเนาะเดี๋ยวมันหนักยาวเลยใหญ่เลยก็ดูมีอีกเยอะนะฮะหมาผมก็ถ่ายนะครับมีอีกเยอะนะครับเนี่ยหมานอนริมทะเลนะครับผมก็ถ่ายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการจัดองค์ประกอบภาพในการส่งภาพจึงมีความสําคัญนะครับนะครับนี่ครับริมทะเลผมก็จัดพวกเนี้ย ถ่ายได้หมดเลยนะครับเราก็จัดให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือทั้งหมดเลยนะครับเอาแล้วครับมาดูอันนี้อันนึงแล้วกันอันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถือมือถือนะครับแล้วมือไปกดโดนชัตเตอร์เข้าแล้วมันเป็นเบอร์เอร์อย่างเงี้ยครับแต่ขอโทษนะครับผมดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นที่ต้องการชัตเตอร์สต็อกมันอนุมัติด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราโพสต์ภาพที่เราโพสต์ไปนะครับที่ผมเน้นเสมออย่าลืมว่าภาพต้องตรงกับดีสคริปชั่นที่เราจะเขียนลงไปและ คีย์เวิร์ดต้องให้สัมพันธ์กันโอเคทั้งหมดนี้ก็จะมีการถ่ายาการถ่ายภาพด้วยมือถือทั้งหมดเลยนะครับที่ผมโชว์ในนี้นะครับจะสังเกตอ่ะมาด,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 ดูรูปนี้รูปแล้วกันรูปนี้สําคัญรูปนี้ผมไปนั่งกินอาหารในห้างเซนทัลนะครับผมนั่งกินอาหารอาหารร้านนีนน้มีกุ๊กทาอาหารแบบนี้ครับผมก็นั่งสั่งอยู่ข้างหน้าเขาเลยผมก็นั่งมองลนะเออตรงนี้แสงน่าจะพอนะครับผมก็ลองถ่ายรูปเล่นๆไปก่อนหนึ่งรูปแล้วผมก็มาดูนะครับเออมีนอย์สเปลว่าวผมก็เช็ค เออไม่มีน้อยนี่หว่าผมก็เลยพยายามรอให้กุ๊กค,คนนี้เข้ามานะครับโดยการถ่ายแนวตั้งนะครับจะสังเกตว่าจุดเด่นของภาพกุ๊กค,คนนี้อยู่ทางขวามือของภาพคือที่จุดตัด3ส่วนนั่นเองด้านตั้งนะครับโดยผมรอให้กุ๊กด้านซ้ายคือคนกลางนี่ที่เป็นผู้หญิงท้วมๆหน่อยนะครับเดินเข้ามานะครับตอนแรกไม่มีนะครับผมรอเขาผมรอจังหวะให้เขาเดินเข้ามาตอนแรกมีแค่2คนคือคนในสุดนู่นนั่นเองแต่ผมต้องการให้คนเข้ามาแล้วผมก็กดชัตเตอร์สามสี่ แล้วผมก็มาเลือกนะครับรูปนี้ก็ได้รับการนุมัตินะครับนี่นะครับดูมัดแล้วนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการสอนการจัดองค์ประกอบภาพนะครับให้เห็นถึงการจัดองค์ประกอบภาพแล้วก็การถ่ายด้วยภาพด้วยมือถือนะครับทุกๆวันทํากิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วส่งไปขายให้ช h ร์เตอร์สต็อกนะครับเราก็จะมีฟีดขึ้นหน้าหน้าหน้าเพจหน้า เว็บไซต์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นฟีที่ขึ้นมาก็จะช่วยเราได้เวลาลูกค้าเวลาลูกค้าเซิเร์ชหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะฝากเพื่อนๆหลายๆคนนะครับในการถ่ายาไม่ว่าจะมือถือหรือกล้องนะครับสิ่งแรกเลยนะครับ 1. เราต้องเก่งเรื่องภาษาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ2นะครับเราต้องเรียนรู้การจัดองค์ประกอบภาพให้เก่งให้แม่นนะครับ 3. รู้จักวิธีคิดการถ่ายภาพนะครับคิด ว่าเราจะทํำยังไงกับภาพนี้นะครับ4ตั้งใจถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพบ่อยๆนะครับส่งส่งขายให้ได้ทุกวันนะครับวันละภาพ2ภาพก็ยังดีนะครับ4 5 6 7 8ก็มีหลายเรื่องนะครับตั้งใจดูอ e ีเมลจากชัตเตอร์สต็อกนะครับว่าเขาส่งอ e ีเมลอะไรมาให้เรามีท็อปิกอะไรต่างๆนะครับให้เราไปหาภาพแบบนั้นถ้าทําได้นะครับแต่มันคงยากเท่าที่ผมดูแล้วก็น้อยนะครับแล้วก็เรื่องของการ ความตั้งใจความตั้งใจอย่าท้อเมื่อไรที่เราท้อนะครับคุณขายภาพไม่ได้เลยโพสไปเป็นพันๆภาพเลย2 0 0พกันแล้วยังขายไม่ได้เลยนั่นแปลว่าคุณอาจจะใส่ดีสคริปชั่นไม่ดีนะครับ2คีย์เวิร์ดอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สัมพันธ์กับภาพเวลาคนเซิร์ชเจอคีย์เวิร์ดแต่ไม่เจอภาพของคุณไปเจอภาพคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยเป็นเป็ดปัจจัยสําคัญสําคัญนะครับเลยฝากเพื่อนๆไ,นไว้นะครับไว้นะครับ ก็ยังไงก็เข้ามาฟังกันเยอะผมอธิบายแบบนี้แต่เดี๋ยวผมก็จะทำบ่อยๆผมถ่ายรูปแบบไหนมาผมก็จะทําโพสไปให้เรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆมาดูกันน้องๆมาดูกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับยังไงชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าสนใจติดตามนะครับหรือจะมาเรียนกับผมตัวต่อตัวผมอยู่จังหวัดระยองนะครับก็สามารถมาเรียนได้นะครับตัวต่อตัวนะครับไม่แพงนะครับเดินทางมาได้เลยครับคุ้มแน่นอนถ่ายเสร็จแล้วก็ออกออกรอบออกสนามด้วยนะครับออกสนามด้วยกันใช้เวลา2วันนะครับ ก็คือวันไหนใครว่างก็นัดผมนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับทางเบอร์โทรนะครับ0875801733 0875801733นะครับผมพี่อ๋อยนะครับเป็นกลุ่มเล่นกล้องอยู่ในจังหวัดระยองนะครับก็ฝากสุดท้ายนะครับจะลืมกด subscribe ถ้าอยากติดตามเนาะยังไงก็ตามกันได้ครับผมใจดีคุยง่ายนะครับก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ